มาถึงตอนต่อไปชื่อว่ารักร้ายพอเห็นรักร้ายแล้วคนแรกพลอยเชอร์มานค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะดีเจน้องพุทธค่ะดิวอริสราและแคทรียาอิงลิชแล้วก็น้องชาซาด้วยจากดิวเฟสนะคะเป็นไงคะน้องพลอยแค่ชื่อชื่อต่อดูเร้าใจมากรักร้ายในที่สุดก็ได้เล่นค่ะไฟเดทสักทีรอมานานแล้วค่ะก็สำหรับพลอยนะคะเรื่องนี้ก็รับบทเป็นการนะคะสถานะก็ไม่รู้รวยหรือเปล่าแต่ว่าค่ะก็มีสามีก็รักสามีมากแต่สามีก็ชั่วใช่ไหมคะเป็นคำถามที่แรงแต่สุภาพมากชั่วใช่ไหมคะก็ดูถามอย่างสุภาพตอบอย่างสุภาพสิคะในละครอาจจะชั่วแต่ในชีวิตจริงดีมากครับผมอันเรียกจุ๋ยมาจุ๋ยอยู่ไหนคะเรียกจุ๋ยนี่แต่เป็นการพลิกบทบาทของดีเจน้องพุทธของพี่ครับก็เล่นขับไฟเดย์นี้มาเป็นครั้งที่3แล้วครับเรื่องนี้ก็บทบาทเราก็จะแซ่บขึ้นครับคือในเรื่องเป็นอาจารย์แล้วก็จะมีภรรยาสาวสวยคนนี้ครับแล้วก็ด้านขวาอีก3ท่านด้วยกันครับมีเยอะค่ะโอ้เรียงไปว่างั้นครับผมครับคือ3ท่านฝั่งขวาเนี่ยเจอตอนไหนผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่คนนี้ก่อนครับผมซ้ายมือก่อนครับนี่จะมากันทีหลังอะค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องก็มีสามีด้วยแล้วก็เป็นสามีที่พิการด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดเจอกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ค่ะแต่ละตอนถึงที่บอกว่าแซ่บมากจดเยอะจดเยอะจดเยอะแคทเองก็ไม่เคยเล่นซีรีส์มาก่อนเลยกับคลับไฟเดย์เนาะไม่เคยค่ะเป็นดาราหน้าใหม่สำหรับคลับไฟเดย์นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะแคทรียาอิงลิชนะคะดีใจมากค่ะดีใจมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยติดต่อมาหลายเรื่องแล้วแต่ก็เล่นละครเรื่องอื่นอยู่ติดละครนะคะก็เลยแบบว่ามาเล่นไม่ได้ก็ได้มาเล่นสักทีก็ดีใจมากๆรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะนะคนนี้ได้ดูกันนะคะน้องซาซ่าค่ะนิวเฟสค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆนะคะก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะค่ะครับผมดิวล่ะครับค่ะก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ร่วมงานกับ Club Friday ค่ะได้เล่นสักทีเหมือนกันแต่เฮียเคลียร์ที่บ้านแล้วใช่ไหมคะเฮียเคลียร์ที่บ้านแล้วใช่ไหมคะรบกวนเดี๋ยวตอนส่งบทส่ง2ชุดนะครับโอเคบทหนึ่งจะเป็นผู้ชายแสนดีมากใช่ฮะครับผมตามน้องจัดมานะคะดิวเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าบทปากการแสดงนั้นต้องบอกว่าแซ่บมากจริงๆขอบคุณค่ะนะคะได้ติดตามเป็นทางช่อง25แต่คราวนี้มาเป็น Club Friday The Series ด้วยใช่ค่ะบทที่ขอพี่ชอดไว้รอก่อนนะคะใช่เสียดายมากเลยอ่ะ คือหนูอยากเป็นหมอนวดแบบพี่กิฟซี่อ่ะ เขาไม่ให้หนูเป็นสงสัยตรงแย่แต่คู่นี้ถ้ามาเจอกันนะจะแซ่บอยู่นะพี่ชอด